างแรกเลยก็คือมันคือการจ้างงานนะครับพนักงานที่มาช่วยทำกันเนี่ยจะเป็นพนักงานส่วนอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะไม่ได้แค่พนักงานในครัวมันเกิดการจ้างงานเกิดขึ้นโอเคมันอาจจะไม่ถึงขั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับตอนที่เขาได้เงินเดือนบางคนได้เงินเดือน 2-3 หมื่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้ทุกวันนี้หัวมาช่วยกันวันนึง300กว่าบาท400ทุกคนก็มาช่วยกันฮะมันเกิดการจ้างงานนี้เกิดขึ้นครับผมวิกฤตนี้แล้วมีหลายๆเสียงมาถามว่าผมจะยังทำนี้อยู่ไหมผมก็ยืนยันนะครับผมจะทำตรงจุดนี้ให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้คนอุบลได้มีที่ฝากท้องในราคาถูกๆต่อไปในอนาคต